ปิดท้ายปิดท้ายดีไหมเอาทองคําโลกก่อนเป็นยังไง ทองคำโลกโกลสปอร์ตเมื่อตี5ที่ผ่านมาขึ้นเล็กน้อย2ดอลลาร์56เซนค่ะอยู่ที่2,281.81ดอลลาร์ต่อทองฟิวเจอร์เป็นยังไงทองฟิวเจอร์ปรับลงนะคะลง3.20ดอลลาร์อยู่ที่2,299.70ดอลลาร์น้ำมันโลกยังลดต่อเนื่องทั้ง3มตลาดเลยหลังจากที่สหรัฐเพิ่มการผลิตน้ำมันนะคะน้ำมันดิบเบาตลาดในเม็กซ์ลง70เซนเบรนท์ลง54 7 5เซนน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ก็ลง4เซนค่ะ ทองคำประเทศไทยเป็นวันที่ราคาปรับขึ้นลงสิบครั้งใช้คําว่าปรับขึ้นลงไม่ได้ปรับลงตลอดเลยหรือเปล่าออมีบวก,ออบวกครั้ง,งหนึ่งตอนห้าโมงค่ะลบ350บาทถ้าเทียบกับวันก่อนค่ะท่านผู้ชมทองอยู่ในช่วงขาลงหรือไม่ประกาศดานี้ต้องตามกระโดด